สวัสดีครับมาสเตอร์ชื่ออนุวัฒน์ล่มพึกหรือมาสเตอร์หนุ่มสำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในหัวข้อการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลในเรื่องนี้นะครับนักเรียนจะได้รู้ว่าการวัดตำแหน่งที่เนี่ยคืออะไรแล้วหาอย่างไรมาฟังกันเลยนะครับการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลเป็นการแปลงข้อมูลแต่ละชุดให้อยู่ในลักษณะเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างข้อมูลต่างชุดกันในการแบ่งข้อมูลจะแบ่งข้อมูลออกเป็นชุดๆออกเป็นส่วนย่อยเท่าๆกันมีทั้ง4ส่วน10ส่วนและ100ส่วนครับมาสเตอร์ขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าในการจัดอันดับแรงเกมเกมอะไรก็แล้วแต่นักเรียนเล่นเนาะซึ่งเป็นการเช็คแรงก่อนวันที่เกมจะสิ้นสุดซีซั่นนักเรียนอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับติดอันดับท็อปหรือเปล่างั้นมาสเตอร์ขอสมมุติให้นะครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันเนาะคือให้เราอยู่อันดับที่26ของผู้เล่นท็อปแรงค์ใน100อันดับแรกโอเคนะครับถ้าเกิดเราเรียงอันดับจากลำดับ1ถึงลำดับที่100เราจะแบ่งเป็น4ส่วนเท่ากันเราจะได้ทั้งหมด4กลุ่มนะครับคืออันดับที่1ถึง25 26ถึง50อันดับที่มาสเตอร์สูงขึ้นอยู่ในกลุ่มนี้ถูกต้องไหมครับต่อไปอันดับที่51ถึง75และกลุ่มสุดท้ายคือ76ถึง100ซึ่งจากการแบ่งจะทำให้เราสามารถบอกได้ทันทีว่าตำแหน่งนั้นดีหรือไม่มากน้อยเพียงใดในอันดับทั้งหมดครับและเรายังบอกได้ด้วยว่าในกลุ่มของเราเนี่ยดีไหมโอเคนะครับทีนี้จากที่เราเคยอยู่อันดับที่26จาก100จะกลายเป็นอยู่ที่2ใน4กลุ่มและยังอยู่อันดับ1ในกลุ่มที่2ของเราด้วยโอเคนะครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดคือการวัดตำแหน่งที่คร่าวๆมาเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าออกทะเลไปไกลแล้วเนื้อหานะครับโดยทั่วไปการวัดตำแหน่งที่จะแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วน10ส่วนและ100ส่วนเริ่มจาก4ส่วนนะครับจะเรียกว่าควอไทล์สัญลักษณ์ก็คือ Q ใหญ่ห้อย R เล็กหรือเรียกว่า QR ก็ได้นะครับทีนี้ R ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวครับคือ1 2และ3ต่อไปครับคือ10ส่วนเรียกว่า Design สัญลักษณ์นะครับคือ D ใหญ่ห้อย R เล็กเรียกว่า DRซึ่ง R มีทั้งหมด9ตัวครับคือ1 2 3 4 5 6 7 8และ9ครับและตัวสุดท้ายครับคือ100ส่วนเรียกว่าเปอร์เซนไทล์สัญลักษณ์ก็คือ P ใหญ่ห้อย R เล็กเรียกว่า PR ก็ได้และ R มีทั้งหมด99ตัวก็คือมีตั้งแต่1ถึง99นักเรียนครับจะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นควอไทล์ดีไซน์หรือเปอร์เซนไทล์เราจะเริ่มจาก1เสมอนะครับทีนี้มาสเตอร์มีวิธีที่ให้เราจำนะครับคือควอไทล์ Q4 R3 ดีไซน์ D10 R9 และเปอร์เซนไทล์ P100 R99 โอเคนะครับทีนี้สิ่งที่ให้จำคืออะไรก็คือเราจะเอาไปใช้ในสูตรครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูขั้นตอนในการหาก่อนนะครับหาควอไทล์ Design และเปอร์เซนไทล์เนี่ยในกรณีที่ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่จะหาคล้ายๆกับการหามาตรฐานเลยครับทีนี้นักเรียนครับวิธีเริ่มก็คือเริ่มจากขั้นตอนที่1เรียงอันดับข้อมูลจากน้อยไปหามากและทำการเช็คด้วยว่าข้อมูลเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวขั้นตอนที่2นะครับก็คือหาตำแหน่งที่ของควอไทล์ดีไซน์และเปอร์เซนไทล์ที่กำหนดครับก็คือจากสูตรทีนี้จากที่เราท่องนักเรียนจำไว้นะครับจากที่เราท่องเราจะเอามาใช้ในสูตรนี้ทีนี้สูตรนะครับ QR เท่ากับ R คูณ N บวก1แล้วหารด้วย4นะครับทีนี้มันจะออกมาเป็นตำแหน่งที่ของควอไทล์เมื่อ R เท่ากับ1 2และ3ครับต่อไปครับ DR บ้าง DR เท่ากับ R คูณ N บวก1หารด้วย10นะครับตัวนี้จะเป็นตำแหน่งที่ของ Design เมื่อ R เท่ากับ1 2 3 4 5 6
7 8และ9นะครับต่อไปตัวสุดท้ายครับคือ PR เท่ากับ R คูณ N บวก1หารด้วย100จะได้ตำแหน่งที่ของเปอร์เซนต์ไทล์เมื่อ R เท่ากับ1ถึง99โอเคนะครับทีนี้แต่ละตัวนะครับโดยที่ N เนี่ยคือจำนวนทั้งหมดของข้อมูลและ R ครับคือตำแหน่งที่ของควอไทล์เดซายหรือเปอร์เซนต์ไทล์แล้วแต่โจทย์กำหนดนะครับเมื่อเสร็จขั้นตอนที่2ในขั้นตอนที่3คือการหาค่าของข้อมูลที่ตรงกับตำแหน่งที่ของควอไทล์เดซายและเปอร์เซนต์ไทล์ที่เราต้องการครับถือว่าจบขั้นตอนครับทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่มาสเตอร์ให้เราจำบ้างก็คือ Q4 R3 D10 R9P100 R99 นักเรียนดูสูตรของควอไทล์ก่อนนะครับคือ Q จะหารด้วย4แล้ว R มีทั้งหมด3ค่าถูกต้องไหมครับก็คือ1 2และ3ครับฉะนั้นจึงให้จำง่ายๆก็คือ Q4 R3 ครับโอเคนะต่อไปในส่วนของ D และ P ก็คล้ายๆกับ Q เลยก็คือในสูตรของ D จะหารด้วย10และ R มีทั้งหมด9ค่าก็คือ1ถึง9และในสูตร P จะหารด้วย100มีทั้งหมด99ตัวก็คือ1ถึง99ฉะนั้นจึงให้จำ D10 R9 P100 R99 QDP คือชื่อ40 100คือตัวส่วนโอเคนะครับและ R3 R9 R99 คือจำนวนตัวที่เริ่มจาก1ต่อไปความสัมพันธ์ของการรับตำแหน่งถ้านักเรียนจำความสัมพันธ์นี้ได้และจำได้ทั้งหมดจะดีมากครับเริ่มจาก 1. มาตรฐานตรงกับควอไทล์ที่2ตรงกับเดซายที่5ตรงกับเปอร์เซนไทล์ที่50ต่อไปครับ2ควอไทล์ที่1ตรงกับเปอร์เซนไทล์ที่25 3ควอไทล์ที่3ตรงกับเปอร์เซนไทล์ที่75โอเคเนาะจำไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอามาสร้างรูปเราจะได้รูปแบบนี้ทีนี้นักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมข้อมูลว่าต้องเรียงจากน้อยไปมากนะครับมาตรฐานตรงกับ Q2 ถูกต้องไหมQ2 คือควอไทล์ที่2นะครับทีนี้คำว่าตรงกับให้เราเข้าใจว่ามันคือเท่ากับโอเคนะฉะนั้นมาตรฐานเท่ากับ Q2 เท่ากับ D5 เท่ากับ P50 ก็คือเท่ากับควอไทล์ที่2เดซายที่5และเปอร์เซนไทล์ที่50ต่อไป Q1 เท่ากับ P25 และ Q3 เท่ากับ P75 นี่คือทั้งหมดที่สำคัญครับทีนี้แล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีตัวอื่นอีกครับอย่างเช่น D1 เท่ากับ P10 D2 เท่ากับ P20 และค่าอื่นๆครับทีนี้วิธีดูตัวที่เหลือมันง่ายมากครับนักเรียนครับนักเรียนลองแทนค่าในสูตรนะครับเพราะว่าสูตรของเดซายกับเปอร์เซนต์ไทล์เนี่ยคล้ายกันนักเรียนลองแทนค่าในสูตรแล้วลองใช้วิธีตัดทอนหรือลดทอนเศษส่วนดูนะครับอย่างเช่น10ส่วน100เท่ากับ1ส่วน10 20ส่วน100เท่ากับ2ส่วน10เป็นต้นโอเคนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างกันบ้างเริ่มจากตัวอย่างที่1หาควอไทล์ของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่จากข้อมูลที่กำหนดให้ข้อมูลก็มีดังที่ปรากฏนะครับคำสั่งข้อที่ 1.1 Q1 ของข้อมูลชุดนี้อยู่ตำแหน่งใดและมีค่าเท่าใดคือให้เราหาควอไทล์ที่1ซึ่งควอไทล์ที่1จะบอกถึงตำแหน่งที่1ถูกต้องไหมครับแล้วเราทำการหาค่าที่อยู่ตำแหน่งนั้นต่อโอเคนะเริ่มทำการหาเริ่มอย่างแรกก็คือ1ข้อมูลต้องเรียงจากน้อยไปหามากโอเคเรียงเรียบร้อยเนาะต่อไปครับเช็คจำนวนข้อมูลซึ่งเมื่อนับแล้วมีทั้งหมด11จำนวนก็คือ11ตัวเนาะต่อไปครับขั้นตอนที่2คือแทนค่าในสูตรทีนี้สูตรตัวนี้คือ Q ใช่ไหมครับดังนั้น QR เท่ากับ R คูณ N บวก1หารด้วย4โอเคนะต่อไปครับเป็นการแทนค่าจะได้ Q1 เท่ากับ1คูณ11บวก1หารด้วย4โอเคนะก็คือเปลี่ยน R เป็น1และเปลี่ยนจาก N เป็น11โอเคนะครับเมื่อแทนค่าแล้วนักเรียนจะได้คำตอบก็คือ1คูณ12หารด้วย4เท่ากับ3นี่คือตำแหน่งที่ของควอไทล์ที่1เท่ากับ3นั่นเอง
ฉะนั้นนักเรียนครับนักเรียนไปดูว่าตำแหน่งที่3ในข้อมูลเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือมีค่าเท่ากับ6นี่คือขั้นตอนที่3นั่นเองจบแล้วครับง่ายไหมโอเคทีนี้นะครับนักเรียนในโจทย์ทั่วไปเนี่ยเขาจะถามแค่ Q1 มีค่าเท่าใดถ้าเกิดว่าโจทย์ให้มาแค่นี้ให้นักเรียนเข้าใจว่ามันจะเหมือนตัวอย่างที่1เลยแต่ครับมันให้เราหาแค่ค่าในตำแหน่งนั้นๆก็พอโอเคนะฉะนั้นถ้าโจทย์นี้ถามมาว่า Q1 มีค่าเท่าใดนักเรียนต้องตอบว่า Q1 มีค่าเท่ากับ6นักเรียนไม่ต้องบอกตำแหน่งก็ได้โอเคนะครับต่อไปข้อที่ 1.2 Q2 มีค่าเท่าใดยังเป็นข้อมูลชุดเดิมนะครับดังนั้นก็จากสูตรเดิมถูกต้องไหมแทนค่าครับจะได้ Q2 เท่ากับ2คูณ11บวก1หารด้วย4ทีนี้เปลี่ยนจาก R เป็น2เปลี่ยนจาก N เป็น11เหมือนข้อ1ที่ทำไปเลยนะครับเมื่อหาค่าแล้วคำตอบจะได้1คูณ12หารด้วย2นักเรียนครับตัวไหนตัดได้ก็ตัดเนาะหรือนักเรียนทำการบวกลบคูณหารปกติก็ได้โอเคนะครับซึ่งจะได้เท่ากับ6นั่นเองฉะนั้นควอทายที่2อยู่ตำแหน่งที่6และเช็คว่าตำแหน่งที่6เนี่ยในข้อมูลในโจทย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือมีค่าเท่ากับ13โอเคนะครับดังนั้นคำตอบก็คือ Q2 เท่ากับ13โอเคจบแล้วไม่ได้ยากเนาะต่อไปครับข้อที่ 1.3 Q3 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคนะครับข้อมูลยังเป็นเหมือนเดิมสูตรก็ยังเป็นตัวเดิมดังนั้นแทนค่านะครับนักเรียนจะได้ Q3 เท่ากับ3คูณ11บวก1ส่วน4โอเคนะแล้วจะได้3คูณ12หารด้วย4โอเคทีนี้นักเรียนก็หาคำตอบซึ่งจะได้9นั่นเองฉะนั้นครับ Q3 อยู่ตำแหน่งที่9ไปดูครับตำแหน่งที่9ในข้อมูลก็คือ22ดังนั้นครับคำตอบสุดท้ายก็คือ Q3 มีค่าเท่ากับ22โอเคนะนี่คือทั้งหมดของข้อทายครับต่อไปหาเดซายบ้างข้อที่2หาเดซายของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่จากข้อมูลที่กำหนดให้ทีนี้คำสั่งของข้อนี้ก็คือ D2 มีค่าเท่าใดทำการหาครับนักเรียนเริ่มจากเช็คว่าข้อมูลเนี่ยเรียงลำดับหรือยังโอเคนะครับต่อไปก็คือจำนวนทั้งหมดของข้อมูลมีทั้งหมดกี่ตัวเราเช็คครับโอเคเช็คเรียบร้อยข้อมูลเรียงแล้วและข้อมูลมีทั้งหมด14ตัวโอเคนะทีนี้นักเรียนครับนักเรียนมันเป็นเดซายใช่ไหมอย่าลืมสูตรนะครับแยกสูตรให้ออกด้วยว่าเราต้องหาอะไรแล้วต้องใช้สูตรไหนโอเคนะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของเดซายสูตรของเขาก็จะเป็น dr เท่ากับ r คูณ n บวก1หารด้วย10โอเคนะทีนี้แทนค่าครับนักเรียนจะได้ d2 เท่ากับ2คูณ14บวก1หารด้วย10นั่นคือ1คูณ15หารด้วย5ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ3โอเคนะนี่คือเดซายที่2อยู่ตำแหน่งที่3แล้วก็เช็คว่าข้อมูลในตำแหน่งที่3เนี่ยมีค่าเท่ากับ15โอเคเก่งมากดังนั้นคำตอบครับคำตอบก็คือ D2 เท่ากับ15โอเคนะต่อไปครับข้อที่ 2.2 โจทย์เดิมและหา D5 โอเคหา D5 ดังนั้นนั่นเองครับก็สูตรเดิมเนาะแล้วก็แทนค่าได้เลยแทนค่าก็เป็น D5 เท่ากับ5คูณ14บวก1หารด้วย10นั่นคือ1คูณ15หารด้วย2โอเคนะตัดเรียบร้อยแล้วครับต่อไปครับจะได้เท่ากับ 7.5 นี่คือตำแหน่งที่ได้ทีนี้นะครับในการหาเราสามารถหาเหมือนมาตรฐานได้เลยก็คือตำแหน่งที่ 7.5 อยู่ตรงกลางระหว่างตำแหน่งที่7และตำแหน่งที่8ถูกต้องไหมต่อไปค่าที่อยู่ตำแหน่งที่7คือ28และค่าที่อยู่ตำแหน่งที่8คือ30ฉะนั้นนำทั้ง2ค่ามารวมกันแล้วหาร2ซึ่งรวมแล้วหาร2จะได้เท่ากับ29ฉะนั้นครับตำแหน่งที่ 7.5 มีค่าเท่ากับ29นั่นคือคำตอบข้อนี้ก็คือ D5 เท่ากับ29นั่นเองทีนี้นักเรียนครับมาสเตอร์ขอแนะนำวิธีที่ไว้ใช้เผื่อตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยไม่ได้ลงท้ายด้วยจุด5เป็นจุดอื่นๆครับวิธีหานะครับมาสเตอร์ขอเอา 7.5 เนี่ยมาใช้นะครับทีนี้นักเรียนครับให้นักเรียนเนี่ย
เอา28มาเอาไว้ก่อนเนาะบวกกับ 0.5 ซึ่ง 0.5 เนี่ยต้องคูณกับผลต่างระหว่าง30กับ28โอเคนะก็คือเอา 0.5 เนี่ยไปคูณกับผลต่างก่อนแล้วค่อยมาบวกกับ28ทีหลังโอเคนะครับฉะนั้นเราก็จะได้28บวกกับ1โอเคนะก็คือผลคูณของ 0.5 กับผลต่างก็คือผลต่างมันเป็น30กับ28เนาะนั่นเองครับนั่นเองจะเอา30ลบ28หรือ28ลบ30ก็ได้แต่ผลต่างต้องเป็นบวกเท่านั้นโอเคนะทีนี้จะได้เท่ากับ1จะได้28บวก1มีค่าเท่ากับ29ทีนี้อธิบายนะครับว่าแต่ละตัวมาได้อย่างไรคือ28เนี่ยที่เราตั้งตัวแรกใช่ไหมมาจากตำแหน่งที่7ซึ่งเราต้องการหา 7.5 ถูกต้องไหมฉะนั้นเราจึงเอาส่วนเกินก็คือ .5 มาเทียบกับระยะห่างระหว่างตำแหน่งที่7กับตำแหน่งที่8โอเคนะและคูณกับผลต่างโอเคนะครับนี่คือการเทียบเป็นตัวอย่างนั่นเองโอเคนะครับทีนี้มาเซอร์ลองสมมุติตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามาเซอร์ต้องการ 4.8 ทีนี้ไปดูครับตำแหน่งที่4มันคือ20โอเคนะซึ่ง20เนี่ยต้องบวกกับ 0.8 โอเคเนาะจากส่วนเกินก็คือ 4.8 เอาแค่ส่วนเกินมาก็คือ 0.8 ทีนี้ไปคูณกับ5แล้ว5มาจากไหน5มาจากผลต่างระหว่างตำแหน่งที่4คือ20กับตำแหน่งที่5คือ25โอเคนะผลต่างของ2ตัวนี้ก็คือ5ฉะนั้นแน่ๆจะได้20บวก 0.8 คูณกับ5อย่าลืมคูณก่อนนะครับแล้วค่อยบวกทีนี้วิธีจำก็คือนักเรียนครับคูณหรือหารก่อนเสมอแล้วค่อยบวกหรือลบตามลำดับจากด้านซ้ายไปด้านขวาโอเคนะทีนี้จะได้20บวก4เท่ากับ24โอเคนะเห็นไหมง่ายนิดเดียวไม่ได้ยากเลยเนาะทีนี้ลองทำข้อถัดไปครับคือข้อ 2.3 ดูว่านักเรียนเข้าใจไหมมากน้อยเพียงใดเนาะทีนี้ในข้อนี้เนี่ยให้หา D9 เริ่มจากครับจากสูตรเหมือนเดิมถูกต้องไหมทีนี้ก็แทนค่าเข้าไปเมื่อแทนค่านักเรียนก็จะได้9คูณกับ14บวก1หารด้วย10ซึ่งจะได้9คูณ15หารด้วย10เหมือนเดิมเนาะก็จะได้9คูณ3หารด้วย2ซึ่งมีค่าเท่ากับ27หารด้วย2ได้ 13.5 ฉะนั้นนักเรียนครับตอนนี้เราได้ตำแหน่งที่ 13.5 ไปทำการเทียบครับเทียบซึ่งเราเอาตำแหน่งที่13ก็คือ40ไปบวกกับอะไรเอ่ยโอเคครับถูกต้องบวกกับตัวที่เกินมาเท่าไหร่ก็คือ 0.5 แล้วคูณกับอะไรโอเคครับถูกต้องคูณกับผลต่างระหว่างอะไรเอ่ยระหว่าง40กับ44โอเคนะผลต่างต้องเป็นบวกเท่านั้นฉะนั้นนักเรียนจะได้คูณกับ4นั่นเองทีนี้คำตอบครับนักเรียนจะได้40บวกกับ2ได้42โอเคทบทวนเนาะว่าแต่ละตัวมาได้อย่างไรเริ่มจากครับ40มาจากตำแหน่งที่13 0.5 มาจากตำแหน่งที่เกินคือ 13.5 คูณกับ2ที่ได้จากผลต่างระหว่างค่าในตำแหน่งที่13คือ40และค่าในตำแหน่งที่14คือ44โอเคนะแล้วคำตอบที่ได้นักเรียนต้องได้เป็นบวกเสมอโอเคเนาะต่อไปเราเดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วก็คือเปอร์เซนต์ไทล์ยินดีด้วยเนาะทีนี้ข้อที่3นะครับหาเปอร์เซนต์ไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความทีของข้อมูลที่กำหนดให้ก็ข้อมูลก็มีดังนี้เนาะทีนี้ข้อที่ 3.1 ครับหา P25 มีค่าเท่ากับเท่าใดเริ่มจากเช็คข้อมูลเรียงจากน้อยไปหามากโอเคครับเรียบร้อยจำนวนตัวทั้งหมดมีโอเคครับมี15ตัวทีนี้โจทย์ถามหา P25 ก็คือต้องใช้สูตรเปอร์เซนต์ไทล์นะครับนักเรียนครับจำสูตรเปอร์เซนต์ไทล์ให้ได้เนาะเปอร์เซนต์ไทล์ก็คือ PR เท่ากับ R คูณ N บวก1หารด้วย100แทนค่าครับนักเรียนจะได้ P25 เท่ากับ25คูณ15บวก1หารด้วย100นั่นคือ16หารด้วย4มีค่าเท่ากับ4
โอเคนะตัดทอนเศษส่วนแล้วก็หารจบแล้วดังนั้นครับเราจะได้ตำแหน่งที่4คือ10ดังนั้น p 25เท่ากับ10จบแล้วครับเนาะอ่ะต่อไปครับข้อที่ 3.2 p 80มีค่าเท่าใดโจทย์เดิมสูตรเดิมแทนค่าเลยนักเรียนจะได้80คูณ15บวก1หารด้วย100ตัดทอนครับนักเรียนจะได้4คูณกับ16หารด้วย5ซึ่งมีค่าเท่ากับ64หารด้วย5มีค่าเท่ากับ 12.8 นักเรียนครับเห็นไหมมันเป็นจุดที่ไม่ใช่จุด5แล้วตอนนี้มันเป็นจุด8ครับดังนั้นนักเรียนใช้วิธีของมาสเตอร์เนาะมันง่ายดีเนาะนักเรียนได้ก็คือตำแหน่งคลิป2คือ28บวกกับตัวที่เกินก็คือ 0.8 ถูกต้องไหมคูณกับผลต่างนักเรียนจะได้2โอเคนะดังนั้นนักเรียนก็จะได้28บวกกับ 1.6 ได้ 29.6 จบแล้วครับโอเคนะเมื่อได้แล้วนักเรียนก็สรุปให้เขาหน่อยครับสรุปว่า p 80เท่ากับ 29.6 ต่อไปครับข้อที่3 p 48มีค่าเท่าใดจุดเดิมสูตรเดิมแทนค่าจะได้ p 48เท่ากับ48คูณ16หารด้วย100นั่นคือ12คูณ16หารด้วย25ตัดทอนครับทำตัวอย่างให้เสร็จเนาะจะได้ 7.68 ทีนี้เป็นจุดนิยม2ตำแหน่งนักเรียนครับถึงจะเป็น2ตำแหน่งหรือ1ตำแหน่งก็ทำเหมือนเดิมโอเคนะก็คือนักเรียนก็จะได้18บวกกับ 0.68 คูณ2จะได้เท่ากับ18บวกกับ 1.36 ได้เท่ากับ 19.36 นั่นคือคำตอบดังนั้นนักเรียนครับสรุปให้เขาด้วยเนาะก็คือ p 48เท่ากับ 19.36 ต่อไปครับเราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วโจทย์เป็นโจทย์ประยุกต์บ้างโจทย์มีอยู่ว่าการสอบครั้งหนึ่งมีจำนวนผู้เข้าสอบ33คนที่ได้คะแนนสอบวิชานิเทศศาสตร์น้อยกว่าหรือเท่ากับ45คะแนนถ้าเปอร์เซนต์ทายที่55ของคะแนนสอบครั้งนี้เท่ากับ45คะแนนให้หาจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมดในครั้งนี้โอเควิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับจากการอ่านโจทย์พบว่ามีผู้เข้าสอบคะแนนเปอร์เซนต์ไทและให้หาจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมดหรือให้หา n ถูกต้องไหมเมื่อวิเคราะห์จบแล้วนักเรียนคิดตามมาสเตอร์นะครับถ้าผลคะแนนสอบเป็นดังนี้เรียงข้อมูลจากค่าน้อยไปหาค่ามากโอเคนะเราโฟกัสที่45คะแนนนะครับและจากโจทย์พบว่ามีผู้เข้าสอบ33คนที่ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ45นั่นคือตั้งแต่เริ่มจนถึง45มีทั้งหมด33คนแสดงว่า45คะแนนเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่33นั่นเองโอเคนะครับและจากโจทย์ครับเปอร์เซนต์ทายที่55มีค่าเท่ากับ45คะแนนแสดงว่าเปอร์เซนต์ทายที่55คือตำแหน่งที่33นั่นเองโอเคนะดังนั้นจากสูตรครับการหาเปอร์เซนต์ไทจะได้ PR เท่ากับ R คูณ N บวก1หารด้วย100แทนค่าครับนักเรียนจะได้ P 55เท่ากับ55คูณ N บวก1หารด้วย100โอเคนะซึ่ง P 55เนี่ยคือ33นักเรียนครับตอนนักเรียนแทนค่าในโจทย์ที่ให้กับโจทย์เนี้ยนักเรียนจำไว้ว่าสิ่งที่จะแทนค่าลงไปในโจทย์ได้หรือแทนค่าลงไปในสูตรได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสูตรของควอไทล์เดซายหรือเปอร์เซนต์ไทนักเรียนจะต้องมีแค่ค่าของตำแหน่งของข้อมูลกับจำนวนข้อมูลเท่านั้นนะครับที่จะแทนค่าได้โอเคนะอย่านำข้อมูลมาแทนค่าและข้อมูลในข้อนี้ก็คือคะแนนโอเคนะเพราะว่าคะแนนเนี่ยมันบอกได้แค่ตำแหน่งที่มันอยู่เท่านั้นโอเคนะครับดังนั้น p 55เท่ากับ55คูณ n บวก1หารด้วย100เมื่อแทนค่านักเรียนจะได้33เท่ากับ11คูณ n บวก1หารด้วย20โอเคเนาะตัดทอนให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการแก้สมการก็คือจะได้33คูณ20หารด้วย11เท่ากับ n บวก1โอเคนะก็คือการย้ายข้างแหละเนาะนั่นคือ n ของเรามีค่าเท่ากับ3คูณ20
แล้วลบกับ1โอเคนะครับซึ่งจะได้เท่ากับ59นี่คือคำตอบสุดท้ายครับจบแล้วครับเป็นไงบ้างครับง่ายไหมหรือยากไปใครไม่ทันตรงไหนขั้นตอนใดนักเรียนลองเปิดดูอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ